สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ย์ Crazy สำหรับวันนี้นะคะก็อีกเช่นเคยค่ะทางรายการวอลเล่ย์ Crazy ของเราก็มีข่าวเกี่ยวกับวงการวอลเลย์บอลในประเทศไทยและต่างประเทศมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับข่าวนี้นะคะเป็นข่าวของคุณสมพรใช้บางยางค่ะซึ่งเป็นนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งท่านนะคะก็ได้ออกมาเปิดใจค่ะหลังจากที่ได้มีการแต่งตั้งโค้ชยะณัฐพงศ์ศรีสมุทรนาคขึ้นมาคุมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแทนโค้ชด่วนนะคะที่ได้ขอยุติการคุมทีมชาติไทยเป็นระยะเวลา1ปีเต็มเพื่อไปรับงานเป็นโค้ชที่ต่างประเทศค่ะโดยเมื่อวันที่10มีนาคมนะคะที่ผ่านมาหลังจากที่ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการแต่งตั้งโค้ชยะณัฐพงศ์ศรีสมุทรนาคทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่แทนที่โค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลที่ไปคุมทีมจาการ์ตาบินสโมสรวอลเลย์บอลหญิงในลีกสูงสุดของอินโดนีเซียนายสมพรใช้บางยางนะคะนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้มองว่าการทำทีมของโค้ชยะเนี่ยไม่ต่างอะไรกับการทำทีมของโค้ชด่วนค่ะก็เหมือนกับเป็นทีมงานเดียวกันเลยเพราะว่าสตาฟกับทีมงานชุดเดิมเนี่ยก็ยังอยู่กันครบค่ะเพิ่มเติมก็คือมีกิฟวิลาวันถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่นักกีฬาเก่าอยู่ในยุค7เซียนเนี่ยมีประสบการณ์อย่างกิฟวิลาวันเนี่ยเป็นที่ยอมรับของน้องๆและที่สำคัญนะคะวิลาวันเนี่ยจะช่วยสร้างขวัญกำลังใจได้สร้างแรงกระตุ้นให้กับน้องๆได้ส่วนเทคนิคแล้วก็วิธีการก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรผมมั่นใจว่าเป็นเรื่องเดียวกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเปลี่ยนคนเท่านั้นเองวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยมีโปรแกรมลงแข่งขันในเนชั่นลีก2024ในรอบแรกในวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่16มิถุนายนนี้ค่ะก่อนที่จะมีรอบชิงชนะเลิศนะคะแข่งขันกันระหว่างวันที่20ถึง23มิถุนายนนี้โดยประเทศไทยนะคะได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในรอบไฟนอลด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าทางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะคะเขาก็มั่นใจนะคะว่าการคุมทีมของโค้ชยะณัฐพงศ์ศรีสมุทรนาคครั้งนี้เนี่ยก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนักนะคะเพราะว่าโค้ชยะเนี่ยก็เคยคุมทีมชาติไทยมาก่อนแล้วนะคะก่อนหน้านั้นและที่สำคัญนะคะทีมงานที่อยู่กับโค้ชยะก็เป็นทีมงานชุดเก่าที่เคยอยู่กับทางโค้ชด่วนมาก่อนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแฟนๆวอลเลย์บอลสบายใจได้เลยนะคะว่ามาตรฐานวอลเลย์บอลทีมชาติไทยของเราก็จะยังคงที่อยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างสำหรับข่าวนี้นะคะยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะคะมิฉะนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ Chanice Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ